Happy DIY อีกแล้วนะคะช่อง DIY นะคะอะไรมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Happy สวัสดีค่ะพบกับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะกระแสดอกมุลาคามินะคะจะแรงมากๆเลยนะคะแต่วันนี้แอดมินมาชวนน้องๆนะคะทำที่ขั้นหนังสือนะคะจากไม้ไอศกรีมนะคะจากต้นคลิปน้องๆก็เห็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะเรามาจัดการกันอันนี้เราพิมพ์มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งที่สองนะคะที่น้องๆเตรียมก็คือนะคะกาวนะคะทีนี้เราก็จะยิงมุลาคามิมุลาคามิกันนะคะมุลาคามิกันให้เต็มเลยค่ะให้ล้นออกมาเลยนะคะจะได้มันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆยิงให้หมดนะให้เลยขอบตัวที่เราแบบพิมพ์มาจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเราก็ยิงให้หมดเลยค่ะค่อยๆจะยิงนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเรารอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเราตัดกันนะคะส่วนทีนี้นะคะไม้ไอศกรีมนะคะก็มีไอเดียให้น้องๆอีกนะคะก็คือให้น้องๆอ่ะนะคะพันนะอันหนึ่งไม่พันก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะพันเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนะคะก็ได้ที่ขั้นหนังสือเก๋ๆนะคะในช่วงปิดเทอมน้องๆก็สามารถทำไปได้นะคะให้ได้อินเทรนนะคะก็คือเปิดเทอมก็นะคะใช้อันนี้แหละค่ะนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็เตรียมประกอบนะคะกับในส่วนของไม้ไอศกรีมกันนะคะประกอบกันนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับไม้ไอศกรีมนะคะมุลาคามินะคะไว้ขั้นหนังสือน่ารักน่ารักนะคะเป็นไอเดียดีๆนะคะให้น้องๆนะคะทำในช่วงปิดเทอมนะคะเพื่อเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะไปขั้นหนังสือแบบน่ารักน่ารักได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Happy DIY ด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ